กัญชาดราม่าได้อีกใช่ยังไงเนี่ยข้อมูลตกลงต้องเชื่อข้อมูลชุดไหนเนี่ยอยากจะมีรายได้จากกัญชาเหมือนกันเนี่ยสับสนละเริ่มจากอย่างนี้ก่อนพรรคภูมิใจไทยประกาศด้วยความภาคภูมิใจเป็นอันมากประกาศชัยชนะสามารถผลักดันนโยบายกัญชาเสรีได้สำเร็จใช่ค่ะเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะใช่ค่ะดังนั้นในเวลาต่อมาจึงมีชาวบ้านจำนวนไม่น้อยทีเดียวแห่กันปลูกกัญชาเพราะเชื่อพี่เดเชื่อพี่หนูเชื่อภูมิใจไทยเชื่อว่าพี่ๆทั้งหลายไปเคลียร์จนกระทั่งกัญชาเสรีแล้วใช่ค่ะปลูกได้แล้วปลูกได้แล้วปรากฏว่าเมื่อปลูกเข้าไปเนี่ยถูกตำรวจไล่จับแน่นอนค่ะพอไล่จับก็มาร้องกับภูมิใจไทยสิไหนบอกกัญชาเสรีไหนบอกว่าปลูกได้เสรีแล้วไงไม่ต้องขออนุญาตขออนุญาตอะไรแล้วกฎหมายประมวลกฎหมายยาเสพติดมีผลเลยแล้วไงที่ไหนได้ดังนั้นเมื่อวันที่10มกราคมก็วันจันทร์ค่ะวันจันทร์ที่ผ่านมานั่นแหละเมื่อวันศุกร์คุณสุภชัยใจสมุทรนายทะเบียนของพรรคภูมิใจไทยเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของภูมิใจไทยด้วยใช่เขาหาเสียงเรื่องนี้ไงปลูกกัญชา6ต้นรายได้400,000ต่อปีไงหลายคนยังท่องจำกันได้อยู่รออยู่นี่รออยู่นะรอปลูกค่ะ6ต้น400,000สุภชัยใจสมุทรไปให้สัมภาษณ์ในรายการทาง Facebook ที่ชื่อว่ากัญชาทีวีใช่มีช่องเฉพาะนะไปให้สัมภาษณ์ผ่านเฟซที่ชื่อกัญชาทีวีก็น่าจะเป็นของภูมิใจไทยนี่แหละอ๋อของเขาแหละดูแล้วดูแล้วดูประมาณนั้นทีนี้สาระที่คุณสุภชัยไปให้สัมภาษณ์นะครับย่อละบรรทัดเดียวเฮ้ยกฎหมายแก้แล้วใครปลูกฉันเสรีแล้วเฮ้ยตำรวจจับได้ไงตั้งแต่9ธันวาต่อไปนี้ใครปลูกกัญชาแล้วถูกตำรวจจับติดต่อมาเลยฮอตไลน์เข้ามาที่พรรคภูมิใจไทยภูมิใจไทยจะจัดทนายไปต่อสู้คดีหรือฮอตไลน์มาที่ภูมิใจไทยภูมิใจไทยจะโดดลงไปเป็นกำแพงปกป้องคนปลูกกัญชาใช่ค่ะจัดทนายต่อสู้ให้นั่นคือวันที่10นะใช่ค่ะขยับมาวันรุ่งขึ้นก็คือวันที่11 11ธันวา11ธันวาก็คือเมื่อวานค่ะปรากฏว่ารองเลขาธิการปปส.ย่อจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะคะคุณปิยะสิริวัฒนวรางกูลค่ะท่านรองปปส.ค่ะและทำหน้าที่โฆษกของปปส.ด้วยใช่เลยต้องออกมาเคลียร์ตาเลือกเลยรีบมาตั้งโต๊ะแถลงเลยแถลงว่าเฮ้ยเข้าใจผิดกฎหมายแก้แล้วก็จริงกัญชาสามารถที่จะปลูกได้แล้วก็จริงแต่มันมีเงื่อนไขมันมีเงื่อนไขว่าการปลูกกัญชาเนี่ยนะจะต้องมีการได้รับอนุญาตก่อนนะคะตามเงื่อนไขตรงนี้เพราะปลูกกัญชาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตยังไงก็ถือว่าเป็นการผิดกฎหมายเพราะกัญชาก็ยังเป็นยาเสพติดประเภท5แม้ว่าจะมีการปลดล็อกอันนี้หมายถึงตามพรบ.ของกระทรวงสาธารณสุขนะปลดล็อกในบางส่วนของพืชกัญชาเท่านั้นเช่นเปลือกเส้นใยอะไรต่างๆก็ตามเพราะฉะนั้นยืนยันว่ายังไงต้องขออนุญาตก่อนไม่ใช่เปิดได้เสรีนะคะตามกฎหมายฉบับนี้ต้องขออนุญาตย้ำทวนอีกครั้งนะฮะคุณปิยะสิริได้อ้างอิงกฎหมาย2ฉบับใช่ค่ะฉบับที่1ก็คือพระราชบัญญัติยาเสพติดฉบับแก้ไขเพิ่มเติม2564เนี่ยที่คุณภูมิใจไทยเขาอ้างในข้อวงเล็บ5วงเล็บ5ค่ะประเภท5นั่นแหละวงเล็บ5ใช่ค่ะขณะเดียวกันก็ได้อ้างอิงประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษว่าเป็นไปประมาณนั้นเอาละครับแล้วไงอ่ะแล้วต้องฟังใครอ่ะแล้วคนที่ปลูกไปแล้วชาวบ้านปลูกไปแล้วจะทำไงอ่ะใครจะรับผิดชอบอ่ะตกลงใครมั่วเรื่องของข้อกฎหมายเราจะกลับไปที่คุณสุภชัยใจสมุทรนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อและนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยเคลียร์กันให้ชัดๆอีกรอบซิตกลงยังไงที่ปลูกกันไปแล้วแล้วโดนจับเนี่ยจะทำยังไงนะคะเดี๋ยวต่อสายไปที่คุณสุภชัยใจสมุทรนะคะนี่ก็นักกฎหมายนะคุณสุภชัยเนี่ยใช่นี่ก็นักกฎหมายขอบอกเลยตระกูลใจสมุทรเป็นตระกูลอัยการใช่นักกฎหมายทั้งหมดเลยตระกูลอัยการใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือนักกฎหมายเข้าใจว่าใจสมุทรนี่จะเป็นอัยการเกือบทั้งบ้านคุณสุภชัยใจสมุทรพร้อมแล้วส.ส.บัญชีรายชื่อและนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุภชัยสวัสดีครับคุณอมรรัตน์สวัสดีครับคุณนายครับสับสนอลหม่านภาษาประชาชนสับสนอลหม่านตกลงประชาชนจะเชื่อคุณสุภชัยภูมิใจไทยหรือจะเชื่อปปส.ดีไอ้เรื่องกัญชาเสรีถึงขนาดใครจะปลูกก็ได้ไม่ต้องขอญาติก่อนหรือไม่อย่างไรกันแน่ชักสับสนไขข้อข้องใจหน่อยสิคะผมให้เชื่อกฎหมายครับให้เชื่อกฎหมายให้เชื่อกฎหมายเอาว่าไงคะกฎหมายกฎหมายนะครับคือ
คือวันนี้ไม่ว่าผมหรือว่าท่านปปส.ท่านก็มีความเห็นในการตีความทางกฎหมายซึ่งต่างกันอย่างที่คุณทนายพูดไปเมื่อสักครู่สรุปอย่างนี้ครับว่าเดิมเนี่ยประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดคือพ.ร.บ.ยาเสพติดปี22นะครับในมาตรา7เนี่ยประเภท5ระบุไว้ว่ากัญชาเป็นยาเสพติดประเภท5ครับนะครับใช้มาตั้งแต่ปี22มาเรื่อยๆจนกระทั่งว่ารัฐสภาชุดนี้คือสสกับสวนี่ก็ได้ร่วมกันพิจารณากฎหมายอีกฉบับหนึ่งกฎหมายหลักก็คือประมวลกฎหมายยาเสพติดค่ะซึ่งประมวลกฎหมายยาเสพติดผมต้องบอกก่อนนะผมเนี่ยในคณะกรรมการผมเป็นรองประธานกรรมการค่ะและร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดนี้เนี่ยมาตรา29ก็บอกมาด้วยว่าประเภท1คืออะไร2คืออะไรจนประเภท5เนี่ยก็บอกว่าเช่นยาพืชฝิ่นนะครับหมายถึงว่าพืชฝิ่นนะครับตามประมวลปี64ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ9ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ย4ประมวลเนี่ยหลักสำคัญคือยกเลิกกฎหมายเก่าคือของปี22ที่ท่านบอกว่าไอ้มาตรา7ประเภท5เป็นมียาเสพติดที่ชื่อกัญชาอยู่ไม่มีชื่อนี้ละแต่พอเรื่องใหม่นี่มันไม่มีกัญชาถามว่าทำไมไม่มีก็เพราะเจตนารมณ์ของรัฐบาลชุดนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็แถลงนโยบายกับรัฐสภาว่าจะสนับสนุนกัญชาสั้นๆนี้สองที่ผ่านมาโดยตลอดรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลก็สนับสนุนให้นำกัญชามาใช้ประโยชน์ขยายมีการปลูกเอากัญชามาใช้ทางการแพทย์ขยายจนเป็นอาหารและทุกอย่างนะครับซึ่งเราทราบกันดีจนกระทั่งในที่สุดกฎหมายมันก็ออกมาแล้วก็มาประเภท5ก็ไม่ได้ใส่คำว่ากัญชาไว้เลยถ้าเจตนารมณ์ต้องการให้มีกัญชาก็ต้องเสนอร่างมาตั้งแต่แรกว่าให้มีกัญชาสองก็คือถ้าสมาชิกรัฐสภาท่านต้องการให้มีกัญชาท่านก็ต้องแปรยติใส่กัญชาเข้าไปอันนี้ไม่มีหรือการมาที่การอย่างผมถ้าประสงค์จะให้มีกัญชาผมก็ต้องอะไรละครับสงวนความเห็นขอใส่กัญชาแต่เรื่องนี้ไม่มีครับผ่านฉลุยตลอดเพราะเราคิดตรงกันว่ากัญชาจะถูกปลอมให้เป็นประโยชน์และไม่ถือยาติดติดอีกต่อไปถึงตรงนี้นะครับประเด็นมันอยู่ที่วันนี้ท่านตีความว่าครับพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดคือประมวลใหม่เนี่ยครับนะครับมาตรา8เนี่ยบอกว่าประกาศอะไรที่ยังไม่ถูกยกเลิกครับต้องให้ใช้ได้ต่อไปครับแต่ประกาศนี้ไอ้พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดมาตรา8เนี่ยระบุไว้นะครับว่าไอ้ประกาศที่ใช้ได้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประมวลแต่ถามผมก็คือไอ้ประเภท5มันไม่มีกัญชาอยู่แล้วอยู่ๆท่านบอกว่าใครปลูกกัญชาต้องขออนุญาตเนี่ยผมบอกมันก็ขัดกับมันขัดหรือแย้งกับประมวลใหม่นี่แหละครับนี่คือการตีความของผมและผมก็ถามนักกฎหมายทั่วไปท่านก็เห็นที่ตรงกับผมครับครับท่านผมว่านี่คือเจตนารมณ์ของกฎหมายและพี่ทนายก็จบนี่จากจุฬาอยู่ก็ย่อมทราบดีว่านักกฎหมายคือกันละกฎหมายอาญามันต้องตีความโดยเช่นครับคุณจะไปขยายความว่าเขาไม่เสียแต่กับคำว่ากัญชาได้จุดอยู่คุณจับคนโดยบอกเฮ้ยกัญชามันเขียนไว้ในกฎหมายเก่าก็ลองจับดูสิครับครับครับด้วยความเคารพครับคุณสุภชัยครับทางรองเลขาธิการปปส.เขาอ้างอิงกฎหมาย2ฉบับนอกจากพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดฉบับปี2564แล้ว64นี่เป็นประมวลกฎหมายยาเสพติดเขายังอ้างอิงประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับปี2563ประกอบด้วย63ซึ่งมันที่ผมบอกว่ามันก็ถูกยกเลิกไปแล้วไงครับกำลังบอกมันย้อนแย้งกันอยู่ใช่ไหมตัวแม่มันถูกยกเลิกไปแล้วคือพระราชบัญญัติยาเสพติดปี22และประกาศนี้ออกอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติปี22ก็พยายามจะปี22มันถึงแก่อาสัญญกรรมไปแล้วเนี่ยแล้วคุณจะมาวิ่งอ้างเหตุตัวนั้นมาอยู่ได้ยังไงคุณก็ต้องตีความโดยเคร่งครัดแล้วก็ตีความเป็นประโยชน์กับประชาชนสิครับครับครับย้ำอีกทีนะฮะทางรองเลขาปปส.เขาระบุว่า
กลุ่มที่หรือบุคคลที่สามารถจะปลูกกัญชาได้นั้นมีอยู่แค่4กลุ่มเท่านั้นเอง1หน่วยงานของรัฐ2ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์3สถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย4ผู้ประกอบอาชีพอิสระเกษตรกรรมที่รวมตัวรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมอะไรก็แล้วแต่บุคคลเหล่านี้เท่านั้นที่จะขออนุญาตปลูกกัญชาได้จริงท่านอ้างนี่อ้างตามกฎหมายเก่าแล้วจริงๆท่านอ้างแบบไม่ทันสมัยด้วยเพราะต่อมาหลังจากนั้นกฎหมายเก่าอีกหลังจากนั้นเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศขยายเป็น7กลุ่มแล้วไม่ใช่4กลุ่มอย่างที่ท่านอ้างเป็น7กลุ่มผมเนี่ยท่านคุณนายครับผมเนี่ยวิสาหกิจชุมชนที่ปลูกร่วมกับรปสตที่ผมผลักดันอยู่ในจังหวัดตรังบ้านเกิดผมเนี่ยมีอยู่ตั้ง6กลุ่มก็ต้องขออนุญาตตามกฎหมายเก่าแต่สิ่งที่เรากำลังพูดกันอยู่วันนี้คือกฎหมายเก่ามันถูกยกเลิกไปแล้วโอเคแล้วต้องไปขออนุญาตทำไมอีกครับครับเพราะท่านไม่เข้าใจวันนี้จริงๆ7กลุ่มมันก็มีมากมายวันนี้เรารู้กันครับว่ามีการปลูกวันนี้เรามีร้านในบิ๊กซีเนี่ยมีสินค้ากัญชาขายอยู่ครับประเด็นคือวันนี้เนี่ยนะครับเป็นความไม่เข้าใจของท่านในหลักกฎหมายซึ่งผมว่าท่านไม่ได้แต่ผมเพียงแต่ยืนยันว่าหลักการสำคัญวันนี้ก็คือกฎหมายไม่มีอยู่ตรงส่วนไหนของประมวลกฎหมายยาเสพติดไว้เลยว่ากัญชาเป็นยาเสพติดเพราะฉะนั้นพี่ดนายก็ทราบว่าไอ้ประมวลกฎหมายยาแม่ประมวลกฎหมายอาญามาตรา2บอกว่าทุกคนต้องรับโทษทางอาญาก็ต่อเมื่อกฎหมายได้บัญญัติไว้ว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดและมีโทษที่จะลงผมหาในประมวลมันไม่เจอเลยล่ะก็ไปบอกอ๋อมันมีอยู่ในกฎหมายเก่าท่านนั้นก็ก็แล้วแต่ท่านจะตีความยังไม่จบนะถ้าคุยกันเนี่ยคุณสุภชัยผมยิ่งฟังผมก็ยิ่งช็อกยิ่งตกใจนะเพราะว่าระดับปปส.กฎไกหลักของรัฐในการป้องและปรามยาเสพติดสำคัญผิดในข้อกฎหมายก็มีคำถามว่าสำคัญผิดในข้อกฎหมายได้อย่างไรน่าตกใจนะน่าตกใจผมมองตรงนี้ชักนะครับด้วยความเคารพท่านผมไม่ได้ว่าแต่ผมบอกว่ามันเป็นเรื่องทัศนคติมากกว่าถ้าท่านมีมุมมองว่าวันนี้รัฐบาลก็มีนโยบายออกมาชัดเจนเรื่องกัญชากระทรวงสาธารณสุขก็สนับสนุนเรื่องกัญชาเต็มที่และเจตนารมณ์ของกฎหมายไม่ได้เขียนไว้เลยว่ากัญชาถ้าอย่างนั้นท่านอ้างปี22ผมจะบอกเลยว่าก่อนปี22กัญชาไม่ใช่ยาเสพติดทำไมท่านไม่มองย้อนไปก่อนนั้นล่ะว่ากัญชาในประเทศไทยส่งออกไปขายยี่ห้อไอติ๊กส่งไปขายต่างประเทศส่งขายอเมริกาได้เงินมหาศาลเข้าประเทศตอนนั้นเนี่ยวันนี้เพราะฉะนั้นผมบอกว่าเป็นทัศนคติแล้วก็มุมมองนะครับไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องว่าท่านนะทีนี้ผมขออนุญาตที่จะให้ข้อมูลบางประการด้วยความเคารพว่ากำลังติดตามข้อมูลว่าจริงๆหลังวันที่9ธันวาเป็นต้นมาเนี่ยนะครับซึ่งประมวลกฎหมายยาเสพติดมีผลมาบังคับใช้แต่ผมปรากฏว่ามันมีคดีที่ชาวบ้านถูกจับอ๋อมีแล้วใช่ไหมคะมีตัวอย่างมีแล้วก็มีการฟ้องคดีท่านรับสารภาพจำเลยรับสารภาพขึ้นศาลก็ลงโทษแต่เท่าที่ผมไปตรวจดูนี่ปรากฏว่าท่านฟ้องตามกฎหมายเดิมซึ่งถูกยกเลิกไปแล้วฟ้องตามกฎหมายเดิมแล้วก็ถูกพิพากษาด้วยถูกตัดสินแล้วด้วยฟ้องยังไงผมว่านี่เรื่องใหญ่ของกระบวนการยุติธรรมผมกำลังติดตามเรื่องนี้และผมเรียกร้องให้ท่านทั้งหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือแม้กระทั่งศาลท่านลองไปกลับไปย้อนดูที่ว่าคดีหลัง9ธันวาท่านถูกฟ้องหรือพิพากษาคดีตามพรบยาเสพติดปี22ที่ถูกยกเลิกหรือไม่โอเคด้วยความเคารพครับถ้ามุมมองของคุณสุภชัยถูกต้องหมดนะในเรื่องของข้อกฎหมายนะมันก็แสดงว่ามันกำลังเกิดปัญหาในระดับวิกฤตในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ปปส.หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายไล่ไปเรื่อยจนกระทั่งถึงตำรวจอัยการและศาลด้วยนะตัดสินโดยอาศัยกฎหมายเก่าได้อย่างไรมันเกิดวิกฤตในกระบวนการแล้วนะผมกำลังหาข้อมูลเรื่องนี้และผมอยากจะค้นหาว่าความจริงเป็นอย่างนี้หรือไม่เพราะเมื่อเช้ามีคนอยู่คนหนึ่งท่านเป็นอัมพฤกษ์ปลูกกัญชาไว้หนึ่งต้นและปรากฏว่าตำรวจก็ไปจับแล้วก็เอาตัวท่านไปโรงพักแกก็ขยโยกขยเอกนั่งรถขินไปโรงพักเพื่อประกันตัวและแกก็โทรมาปรึกษาผมดังที่ผมประกาศผมบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับทำเป็นกรณีศึกษาเลยแล้วกันนะคะมาพาตัวเองเออ
อันนี้นี่คือมันกำลังวิกฤตไงครับผมบอกว่าวันนี้ผมไม่ได้ออกมาภูมิใจไทยสุประชัยคนเดียวนะครับสสภูมิใจไทย60กว่าคนเนี่ยวันนี้ออกมายืนเพื่อจะดูแลปกป้องประชาชนเช่นเดียวกับผมเคลียร์ให้ชัดเจนและการประสาประชาชนจะได้ไม่สับสนละกันนะคะเพราะมันมีกรณีมีคดีตัวอย่างแล้วลองทำความจริงให้ปรากฏละกันเดี๋ยวจะรอติดตามนะคะได้ครับโอเคได้ครับติดตามต่อไปกลับขอบคุณมากครับคุณสุประชัยขอบคุณนะคะทั้งสองท่านครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุประชัยใจสมุทรนะคะส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยทำความจริงให้ปรากฏเถอะเพราะประชาชนภาษาประชาชนเนี่ยเขาอยากจะรู้เอายังไงเอาให้ชัดเจน